ติ่งต่ำๆอย่างเธอมันก็แค่ความผิดพลาดของชีวิตพ่อฉันมันไม่ใช่ความผิดพลาดแต่มันเป็นความโง่ต่างหากผมปีกหักเมื่อไหร่เหยียบมันจมดินไปเลยคุณพ่อโดนฟ้องล้มละลายเหรอคะแล้วหงก็ปีกหักจนได้ถ้าคุณพิมพ์รับทำงานนี้ผมจะให้3ล้านบาทฉันมาที่เนี่ยเพื่อหลอกลวงคุณและฉันก็ยอมรับผิดแล้วก็ก้มหน้าก้มตารับโทษอยู่นี่ไงไม่ว่าวันข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นผมหวังดีกับคุณเสมอและจะทำทุกอย่างเพื่อคุณพิมรพัฒน์ต้องมากราบขอโทษบีบ่วงหงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา18 นาฬิกาเริ่ม24 มกราคมนี้